ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ Fairway Market นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาซื้อของทำชาบูที่จริงเมนูวันนี้นะคะต้องเรียกว่าสุกี้ยากี้ค่ะโดยที่วันนี้เชฟหลักก็จะเป็นคนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทำชาบูกินกับป๊าๆมาๆนะคะก็เดี๋ยวเราดูว่าเราจะซื้ออะไรบ้างมีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะวัตถุดิบที่จะใส่ในสุกี้ยากินะคะก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยโดยที่วันนี้ก็จะใช้เป็นหัวไชเท้าแครอทผักกาดขาวเห็ดเนื้อหมูเนื้อวัวสไลด์นะคะแล้วก็เส้นบุกแล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นเต้าหู้ปลาค่ะWe're gonna make this one. Yep. Here they have chai. You want a chai? We have chai. ในส่วนของน้ำซุปสุกิยากิส่วนผสมหลักๆเนี่ยก็จะมี4อย่างก็คือซีอิ๊วญี่ปุ่นมิรินน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่านะคะใครที่มีสาเกสำหรับทำอาหารแล้วก็ผงตาชีก็ใส่เพิ่มลงไปได้เลย2อย่างนี้เนี่ยเป็นออปชั่นเสริมถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะน้ำส่วนผสมทั้งหมดตามปริมาณที่ต้องการนะคะเทรวมกันแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยก็เทลงหม้อแล้วก็ขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะดาชิแล้วเนี่ยก็สามารถใส่ผักต่างๆแล้วก็เนื้อลงไปได้เลยแค่นี้ก็พร้อมทานได้เลยค่ะ